รวมเรื่องเล่าชัดชัยเดชายันเต็มที่แล้วขอบคุณคนไทยและอำลาทีมชาติทั้งน้ำตาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามรวมเรื่องเล่าชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับเจ้าสดชัดชัยเดชาเปิดใจพยายามสู้กับกำปั้นคิวบาอย่างสุดความสามารถแล้วก่อนจะพ่ายแพ้บุญวิทย์ในบั้นปลายเผยไม่เสียใจเพราะได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วโดยเจ้าตัวกล่าวขอบคุณครอบครัวและคนไทยที่คอยให้กำลังใจเสมอมาทั้งในวันที่ชกชนะและพ่ายแพ้ก่อนประกาศแขวนนวมอำลาทีมชาติทั้งน้ำตาชัดชัยเดชาบุตรดีกำปั้นวัย36เปิดใจหลังพ่ายให้กับกำปั้นชาวคิวบาไปอย่างบุญวิทย์2ต่อ3เสียงตกรอบ8คนสุดท้ายมวยสากลโอลิมปิกรุ่น57กิโลกรัมชายและชวดการคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายไม่มีอะไรต้องพูดตนสู้อย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วทั้งตนและคิวบาต่างเป็นมวยที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์ใกล้ๆกันผ่านโอลิมปิก3ครั้งมาเท่ากันด้วยความเป็นคิวบาเราเองยังชกยากอยู่ทำสุดความสามารถและเต็มที่แล้วยกแรกที่คะแนนตามอยู่2ต่อ3ทางสตาฟโค้ชก็บอกว่าเรายังมีโอกาสก็ให้ชกเหมือนเดิมไปก่อนผมก็พยายามดูคิดแก้เกมตลอดอย่างที่บอกว่าเขามีประสบการณ์เยอะยิ่งเวลาที่มวยมันสูสีถ้าคนใดคนหนึ่งเดินทรงเสียมวยก็จะเสียคะแนนได้ส่วนยก3ผมก็ฮึดเต็มที่แล้วครับทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ต่างคนต่างรอเขาก็รอให้เราหลุดเราก็รอให้เขาหลุดสำหรับผมไม่เสียใจครับก็ถือว่าได้สู้อย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วเจ้าสดยังกล่าวในตอนท้ายว่าขอบคุณครอบครัวสนับสนุนอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ตนเสมอมาเมื่อถูกถามว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการสุดท้ายที่จะรับใช้ชาติด้วยหรือไม่ชัดชัยเดชาได้ตอบกลับมาพร้อมน้ำตาว่าพอแล้วครับภูมิใจกับตนเองที่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยมีความสุขและก็ให้เขาได้เชียร์ผมเวลาผมแข่งขันให้เขาได้มีความสุขในวันที่ผมชนะและก็ยังเป็นกำลังใจให้กับผมในวันที่ผมแพ้นี่แหละครับเจ้าสดชัดชัยเดชา